ตังให้หมาตังให้หมาไม่ซื้อลูกชิ้นไปแล้วมันไปไหนแล้วมันไปไหนแล้วได้เงินเสร็จมันเอาไปซื้อลูกชิ้นดีไซน์เนี่ยไอติมไอติมมาเร็วว้าวเฮ้ยเสือเฮ้ยเสือคือยังไงเร็วอ๋ออ่ะตังให้หมาตังให้หมาไม่ซื้อลูกชิ้นแล้วให้หมาเสร็จไปแล้วมันไปไหนแล้วมันไปไหนแล้วได้เงินเสร็จมันเอาไปซื้อลูกชิ้นดีไซน์เนี่ยหมามันไปซื้อลูกชิ้นนี่นี่โอ้ยโอ้ยจ่ายตังก่อนอันนี้แบ่งจากน้องให้ตัวใหม่มั่งตัวนี้นี่ซ้ายตัวนู้นได้แล้วตัวนี้จะซื้ออะไรดูนะเนี่ยโอ้ยอ๋อจะเอาลูกชิ้นเขาจะลูกชิ้นเอาละไปซื้อลูกชิ้นโอ้ยเอาเย็นกันแหมเรากินลูกชิ้นแล้วดิซ้ายได้แล้วใช่ไอติมอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวดีดูหมาเนี่ยเห็นไหมหมาเอาเงินมาซื้อลูกชิ้นกินเองเห็นไหมเราเอาเงินให้เขาปุ๊บเขาเอาเงินไปซื้อลูกชิ้นกินหลงเนี่ยเอ้ยยังฉลาดเห็นเปล่าแล้วมันก็เอ้ยเป็นไงฉลาดไหมไปคนจะไปกินอะไรตอนนี้คนอ่ะไปเราไปกินไอติมไอติมมาเร็วเอาแบบไหนคะกล้วยนานาแบบไหนกล้วย2อันค่ะโอ้เป็นไอติมแบบนี้นะดีไซน์กล้วยรสกะทิใช่ไหมคะครับไอติมกะทิว้าวโอ้2ลูกเลยน้องทำหล่นแน่ร้อนไหมได้แล้วค่ะให้น้องหนึ่งอันแบ่งกันไปตามพ่อตามหม่อนไปค่ะไปไหว้พระโอ้โหไม่หนาวอ่ะแม่งหนาวเลยตัวเองกินไอติมแล้วตัวเองไม่หนาวอ่ะนานาชิมซีอร่อยไหมอะไรเฮ้ยเสือเฮ้ยเสือระวังนะระวังเสือกัดคนดื้อนะป่ะเราจะขึ้นไปไหว้พระกันก่อนค่ะป่ะว้าวพระองค์ใหญ่มากครูบาศรีวิชัยครูบาเหรออ๋อครูบาศรีวิชัยนะคะทุกคนวันนี้ดีไซน์พามอนพาย่าพาหลายๆคนมาเที่ยววัดบ้านปางจังหวัดลำพูนนะคะเป็นวัดของครูบาศรีวิชัยเหรอคะนี่เป็นไหนคะเฮ้ยมีเสือพัฒนาป่ะหมุนหม่อนไปนู่นละค่ะเฮ้ยไม่ขึ้นไม่ได้ไม่ขึ้นสักครั้งไปตามหม่อนไปค่ะนู่นหม่อนเดินไปนู่นละเดี๋ยวเราจะพาไปดูพิพิธภัณฑ์อ๋อพิพิธภัณฑ์ของครูบานะคะทุกคนของครูบาไม่ใช่ระฆังอยู่ตรงนี้ลูกระฆังอยู่ตรงนี้เนี่ยให้ด่งให้ดังเนี่ยระฆัง20บาทหนูก็หยอดขายหยอดเงินใช่แล้วก็เอาระฆังมานี่อันไหนก็ได้สีเงินก็ได้สีทองก็ได้เมื่อเขียนชื่อเสร็จให้นำไปแขวนที่ต้นระฆังหน้าเจดีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยนี่สองแม่ลูกกำลังจะไปอธิษฐานนะอธิษฐานแล้วยังขอให้หนูสุขภาพแข็งแรงไม่ป่วยไม่เป็นมีดีดีดีนะคะขอหนูเอาไม้ตรงตรงไหนก็ได้เหมือนกันลูกสาธุด้วยลูกสาธุสาธุไปไปเราจะเข้าไปดูพิพิธภัณฑ์บริขารพระครูบาเจ้าศรีวิชัยกันนะคะทุกคน
ในนี้ก็จะมีพวกของใช้ของครูบาเจ้าศรีวิชัยตั้งแต่สมัยโบราณโอ้โหมีเสือเฝ้าอยู่นะทุกคน oh no ถ้าฝนตกระวังลื่นเนี่ยพื้นจะลื่นถ้าฝนตกอ่ะเข้ามาแล้วเปิดแล้วปิดป้องกันนกเข้ามาข้างในไหว้พระก่อนค่ะไหว้ครูบาศรีวิชัยกันค่ะนี่คือรูปปั้นครูบาศรีวิชัยสำรวมสำรวมไม่เต้นไม่เต้นไปดูสิอุ้ยนี่อะไรดิไซต์เตารีดเหรอใช่แล้วแท่นอัดผ้าดีไซน์เนี่ยเป็นแท่นรีดผ้าสมัยโบราณเขาเรียกว่าแท่นอัดผ้านะทุกคนก็คือเตารีดสมัยโบราณนั่นเองดีไซน์น่าจะรีดไม่ไหวอะแม่ว่าใช่ไหมไหวด้วยจะเสี่ยงเซียมซีอะคะดีไซน์อยากเสี่ยงเซียมซีนะคะทุกคนจ้าเคยทำแล้วอะทำเอาให้หล่นมาแค่อันเดียวนะคะตั้งจิตอธิษฐานด้วยนะคะตั้งจิตอธิษฐานก่อนยังนิดนึงยังนิดนึงยังไปข้างหน้านิดนึงนี่ดีไซน์มาดูของโบราณกันค่ะนี่อันนี้คือเก้าอี้นั่งของท่านครูบาเจ้าศรีวิชัยเห็นไหมแกะสลักเนี่ยเขาเรียกว่าลายแกะสลักสวยสวยโอ้อันนี้รถนะทุกคนอันนี้อะไรคะรถสามล้อหลวงอนุสารที่ใช้บรรทุกทหารถวายครูบาเจ้าศรีวิชัยอ๋อนี่นะคะเป็นจักรยานสมัยก่อนนะอันนี้เฉลียงค่ะไหนไหนไหนรถสมัยโบราณเป็นรถคันแรกที่เปิดทางขึ้นดอยสุเทพสวยมากสิดูสิสภาพยังสมบูรณ์มากเลยนะนี่สวยไหมดีไซน์สวยเนาะว้าวดีไซน์มีล้ออะไหล่ด้วยอะดีไซน์เนี่ยเนี่ยอะไหล่รถอะไหล่จ้ะก็ล้อไม่ใช่เหรอล้ออะไรใช่เหรอสวยยังสวยอยู่เลยเฮ้ยนี่ไงเตียงนอนเตียงนอนของครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นเตียงเหล็กนะคะแล้วด้วยความที่อายุนานแล้วก็จะแบบมีสนิมขึ้นเล็กน้อยนะเฮ้ยอ่างซักผ้าอ่างซักผ้าสมัยโบราณเป็นอย่างนี้เหรอเนี่ยนี่นะคะอันนี้คืออ่างซักผ้าพระครูบาเจ้าศรีวิชัยนะเหมือนเป็นคือเหมือนประมาณว่าตักน้ำมาใส่นะถ้าสมัยปัจจุบันก็จะใช้เป็นกะละมังใช่ปะแต่นี้เหมือนแบบเป็นยาวๆอย่างนี้แล้วก็ตักน้ำมาใส่สำหรับซักผ้าอันนี้โต๊ะกินข้าวอ่ะนี่จ้าก็คือถ้าเราอยากทำบุญเราก็ใส่ได้ไงลูกเป็นของใช้สมัยก่อนตอนไหนก็ได้ภาชนะใส่อาหารของครูบาเจ้าศรีวิชัยจานและช้อนเปลือกหอยอุ้ยอันนี้ทำจากเปลือกหอยด้วยหีบสมัยแต่ก่อนหีบโบราณแท่นวางคัมภีร์ใบลานเก้าอี้นั่งนี่นะคะเก้าอี้นั่งคล้ายๆปัจจุบันอันนี้เตียงนอนเตียงหวาย